ไปดูนั่นดิดูมันฟ้านั่นดิเฮ้ยตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะหูเท่จังเลยอ่ะมันฟ้ายังไงดูไงดูดิมันฟ้านั่นอะไรอ่ะตัวอะไรโอ้โอ้โคตรเท่เลยดูดินอนลงมาแล้วลงมาแล้วโอ้ยป้า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 เอาไว้ดูแลตัวเองทุกวันแล้ววางใจเถอะว่าสุขภาพดีๆจะอยู่กับคุณทั้งชีวิตปรารถนาดีจากโรงพยาบาลกรุงเทพโทร1719การค้าตราดบอกสนับสนุนตั้งโลจิสติกพาร์คที่ตำบลแมรูดย้ำผลักเปิดด่านถาวรเพิ่มนายสุมิตรเขียวขจีประธานหอการค้าจังหวัดตราดเปิดเผยว่าหลังจากนายจักรมนพาสุขวณิชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเดินทางตรวจพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษที่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดแล้วประกาศว่าตำบลแมรูดมีความเหมาะสมในเรื่องของการตั้งเป็นโลจิสติกพาร์คนั้นทางหอการค้าจังหวัดตราดเห็นด้วยและเห็นว่าพื้นที่ตำบลแมรูดมีความเหมาะสมในเรื่องของพื้นที่และความพร้อมในการจัดตั้งประธานหอการค้าจังหวัดตราดกล่าวอีกว่าสำหรับการเปิดด่านถาวรที่อำเภอบ่อไร่และอำเภอเมืองนั้นหอการค้าจะดำเนินการผลักดันต่อไปเพราะจะเห็นได้จากการเปิดจุดผ่านแดนถาวรไม่ต้องมองในเรื่องของมูลค่าการค้าและการขยายพื้นที่เศรษฐกิจที่ทั้งสองอำเภอก็ได้ประธานหอการค้าจังหวัดตราดกล่าวอีกว่าสำหรับเรื่องการเปิดด่านถาวรที่อำเภอบ่อไร่และอำเภอเมืองทางหอการค้าจะดำเนินการผลักดันต่อไปและจะได้เห็นการเปิดจุดผ่านแดนถาวรไม่ต้องมองในเรื่องของมูลค่าการค้าชายแดนและการขยายพื้นที่เขตเศรษฐกิจไปที่ทั้งสองอำเภอก็ได้ซึ่งหอการค้าจังหวัดตราดมองเห็นประโยชน์ของชาวตราดจึงผลักดันในเรื่องนี้เนี่ยนะครับความชัดเจนก็เกิดขึ้นว่ารัฐมนตรีชี้ชัดแล้วว่าเป็นคลังเรื่องของคลังสินค้านะครับแล้วเป็นอุตสาหกรรมประเภทนี้ก็อุตสาหกรรมบริการมากกว่าที่จะเป็นผลิตนะครับนี่เรื่องประเด็นที่1ประเด็นที่2ที่ได้ข้อสรุปวันนี้ก็คือว่าเราเองเราขอเพิ่มในพื้นที่ของอำเภอบ่อไร่และอำเภอเมืองนะครับเพื่อความประโยชน์สูงสุดของคนตราดเนี่ยนะครับว่าเขตพิเศษคนตราดไม่ค่อยได้อะไรถ้าเปิดเพิ่มตรงนู้นคนตราดจะได้มากกว่าเปิดรัฐมนตรีครับพูดชัดแล้วว่าเห็นด้วยทุกประการแล้วก็จะเร่งอย่างน้อยก็ถ้าเขตเศรษฐกิจพิเศษไม่ได้เนี่ยขอเรื่องการเปิดด่านก่อนนะครับว่าเราเปิดด่านอีกด่านหนึ่งที่บ่อไร่ที่นั่น400ท่านจะเป็นคนเร่งให้ด้วยนะครับให้เราทำเรื่องไปเร็วๆนะครับรวมทั้งบ้านที่บ้านท่าเส้นด้วยครับแล้วก็อันนี้คือข้อสรุปที่ท่านบอกว่าภาคเอกชนเสนอถูกใจท่านมากแล้วท่านเห็นด้วยครับนี่ที่ท่านบอกทำเนี่ยความเป็นไปได้แค่ไหนอันนี้ความเป็นไปได้เนี่ยต้อง 100% เพราะตรงนี้เรามองนอกอื่นไปไม่ได้โลจิสติกพาร์คก็คือเป็นสถานที่ที่ทำเรื่องโลจิสติกก็คือหมายถึงเรื่องของการขนส่งเรื่องของคลังสินค้านะครับทั้งระบบนะครับแล้วก็เรื่องของศุลกากรมันอยู่ในที่เดียวกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นจะบอกคลังพาร์คก็คือเป็นที่สวนหรือเป็นคลังอะไรสักอย่างอยู่นะอยู่ในที่เดียวกันมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเรามองว่าทางแมรูดเองตรงนี้พื้นที่นะเขตเศรษฐกิจพิเศษถ้าที่เพื่อที่คลองใหญ่อำเภอทางหัดเล็กเอง
นี่ยนะครับคงไม่เวิร์กแต่ไม่รู้ตรงนี้มันยังมีที่ที่จะทำได้อยู่เพราะฉะนั้นตรงนี้เองก็จะเป็นคลังสินค้าขนาดใหญ่มีศูนย์แสดงสินค้ากัมพูชาเข้ามาเวียดนามเข้ามาก็มาดูที่นี่นะครับสินค้าทั้งซื้อปลีกซื้อส่งนะครับมีหมดแล้วก็เจ้าสินค้าส่งขนาดใหญ่ก็พิธีการสุรากรก็อยู่ตรงนี้แพ็คก็อยู่ตรงนี้นะครับมีแพ็คมีส่งนะครับมีทางเรือทางรถออกไปจากตรงนี้ทั้งหมดเพราะด่านเนี่ยก็เป็นแค่ที่ตรวจเช็คแต่ตรงนี้คือที่ปฏิบัติการทั้งหมดมันมีความเป็นไปได้สูงครับมีการเชื่อมโยงไปที่ต่างประเทศอย่างนายกอบต.แมรูชี้มีพื้นที่สาธารณะรองรับตั้งโลจิสติกพาร์คบอกเตรียมรับการเติบโตนายสุรศักดิ์อินทรประเสริฐนายกอบต.ไม้รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดเปิดเผยว่าจากการที่จังหวัดตราดและรัฐบาลเห็นด้วยในการตั้งโลจิสติกพาร์คนั้นยอมรับว่าพื้นที่ของตำบลไม้รูดมีพื้นที่สาธารณะจำนวนหลายร้อยไร่ที่สามารถใช้เป็นพื้นที่ก่อสร้างได้และสามารถรองรับความเติบโตได้หากมีความต้องการเพิ่มขึ้นส่วนปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมนั้นต้องมีการศึกษาผลกระทบด้วยเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาจากว่าตัวด่านสุดความเป็นสินค้าที่เรื่องสินค้าเพราะนั้นตรงนี้ตามนโยบายที่เป็นยุทธศาสตร์จังหวัดคือสร้างเป็นศูนย์กระจายสินค้าในระดับอาจจะไปถึงภูมิภาคซึ่งเรามีที่อยู่ส่วนตรงข้ามกันด่านประมาณ90ไร่อันนี้เป็นที่สาธารณะที่สามารถใช้ได้แล้วนอกจากที่ตรงนี้แล้วเนี่ยห่างจากนี้ไปประมาณ1กิโลมันมีถ้าที่สาธารณะอีกประมาณ4แปลงติดต่อกันซึ่งประมาณ7หลักกว่าไร่เพราะตรงนี้ก็ใช้ได้เพราะนั้นการพัฒนาตรงนี้เนี่ยถ้ามันเป็นรูปแบบที่เป็นโครงสร้างที่สมบูรณ์ก็คือว่าตรงนี้น่าจะเป็นเมืองหนึ่งที่จะเกิดขึ้นเรื่องผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมหรือว่าประชาชนที่อยู่อาศัยในที่ตรงนี้ส่วนหนึ่งเราคำนึงแน่นอนเพราะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยต้องคงต้องมาผ่านการพิจารณาของพื้นที่ที่ว่าอะไรที่จะเกิดสิ่งกระทบสิ่งแวดล้อมในที่ประชุมเมื่อเช้าซึ่งทาง BYU พูดถึงการเสริมการลงทุนในรูปแบบของอะไรไม่ใช่อุตสาหกรรมตรงนั้นก็น่าสนใจซึ่งคิดว่าเขาคิดแนวเดียวกับเราที่น่าจะเกิดขึ้นนี่อย่างเรามีปัญหาเรื่องขยะชาวนาตำบลหนองเสม็ดเริ่มไถนาปลูกข้าวนาปลังเผยไม่เคยขัดน้ำทำนาได้ทั้งปีการไถนาของชาวบ้านหมู่6ตำบลหนองเสม็ดอำเภอเมืองจังหวัดตราดกำลังไถดินที่นาอยู่ในพื้นที่กว่า10ไร่เพื่อเตรียมการสำหรับปลูกข้าวนาปลังชาวนาบอกว่าเช่าที่ชาวนาเพื่อทำนามานานหลายสิบปีหลังจากเกี่ยวข้าวนาปีไปเมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน2557แล้วถึงระยะประมาณ 2-3 สัปดาห์โดยก่อนการไถตนได้ปล่อยน้ำจากคลองชลประทานที่ทางคลองชลประทานจังหวัดตราดปล่อยมาให้ตามคลองส่งน้ำและได้ลงมือไถดินเสร็จแล้วจะคลาดเศษวัชพืชออกและทำการหว่านข้าวสำหรับการปลูกข้าวครั้งนี้เป็นข้าวนาหว่านทำได้แม้คนเดียวไม่ต้องมีลูกจ้างส่วนปัญหาเรื่องน้ำไม่พอและได้มีการแจ้งว่าไม่อยากให้ชาวนาทำนาปรังนั้นในส่วนของจังหวัดตราดที่ตำบลหนองเสม็ดที่ตนทำอยู่ไม่เคยประสบปัญหาดังกล่าวตั้งแต่ทำนามาสามารถทำได้ทั้งนาปีและนาปรังแล้วรถตู้ร่วมบขส.บริษัทเกาะช้างกรุงเทพเดินรถคุณสามารถสำรองที่นั่งได้ล่วงหน้าก่อนเดินทาง7วันอนุสาวรีย์ใต้สถานี BTS อนุสาวรีย์โทร0908181828สถานีขนส่งหมอชิตช่องขายตั๋วที่43โทร0841481551สถานีขนส่งตราดโทร0395252222ท่าเรือเฟอร์รี่โทร0908181833เกาะช้างฟังอ่าวสับปะรดโทร0908181844สถานีขนส่งเอกมัยโทร0908181855เอกมัยรถออกเวลา 6:00 น. 8:00 น. 10:00 น. 12:00 น. 16:00 น. และ 18:00 น.
การประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางน้ำในช่วงเทศกาลปีใหม่2558จังหวัดตราดหลังเปิดศูนย์มาเป็นเวลา5วันพบว่าจังหวัดตราดได้รณรงค์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามมาตรการ3ม2ข1รในช่วงเทศกาลปีใหม่2558ระหว่างวันที่30ธันวาคม2557ถึง5มกราคม2558โดยมุ่งรณรงค์ให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎจราจรควบคู่ไปกับการตั้งจุดตรวจร่วมทั้งในถนนสายหลักและถนนสายรองตลอดจนถนนในหมู่บ้านรวมทั้งมีการตั้งจุดตรวจจราจรทางน้ำในวันที่5ของการรณรงค์พบอุบัติเหตุจราจร4ครั้งมีผู้บาดเจ็บ4รายไม่มีผู้เสียชีวิตทั้งนี้ยอดรวมระหว่างวันที่30ธันวาคม2557ถึง3มกราคม2558ในพื้นที่จังหวัดตราดเกิดอุบัติเหตุรวม29ครั้งแบ่งเป็นพื้นที่อำเภอเมืองตราด20ครั้งอำเภอเขาสมิง1ครั้งอำเภอบ่อไร่3ครั้งอำเภอแหลมงอบ3ครั้งอำเภอคลองใหญ่1ครั้งและอำเภอเกาะช้าง1ครั้งส่วนอำเภอเกาะกูดยังไม่เกิดอุบัติเหตุจราจรซึ่งยอดรวมจากอุบัติเหตุจราจรทั้ง5วันจังหวัดตราดมีผู้ได้รับบาดเจ็บเป็นเพศชาย23รายเพศหญิง8รายมีผู้เสียชีวิต4รายสำหรับยอด5วันทางเจ้าหน้าที่ได้มีการเรียกตรวจยานพาหนะไปแล้ว 14,809 รายจับสูงสุดคดีพบการกระทำผิดกฎหมายไม่สวมหมวกนิรภัยสูงสุด206รายอย่างไรก็ตามเนื่องจากวันที่4มกราคม2558เป็นวันสุดท้ายของช่วงเทศกาลปีใหม่2558คาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวจะเดินทางกลับเข้ากรุงเทพจำนวนมากทางจังหวัดได้เตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะในช่วงเย็นนี้อาจจะมีปริมาณรถตามท้องถนนจะมีมากขึ้นนอกจากนี้ทางศูนย์ได้มีมติในการปิดถนนที่ตำบลชำราซึ่งจะเป็นจุดที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนกันและมีผู้เสียชีวิต2รายและบาดเจ็บอีก6รายเพื่อป้องกันปัญหาอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นอีกถึงแม้จะส่งผลกระทบกับการเดินทางเข้าออกของประชาชนในย่านนั้นก็ตามผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดกับความพร้อมในการดูแลช่วยเหลือผู้ประสบเหตุหลังการรณรงค์ลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่2558ซึ่งในช่วง5วันที่ผ่านมาปรากฏว่ามีอุบัติเหตุเกิดขึ้นกว่า29ครั้งเฉพาะอำเภอเมืองตราด20ครั้งและมีผู้ได้รับบาดเจ็บกว่า20คนทำให้โรงพยาบาลตราดต้องรับการรักษาพยาบาลผู้ประสบอุบัติเหตุเหล่านี้ซึ่งสามารถดูแลได้เป็นอย่างดีนายแพทย์พิเชียรวุฒิสถิตพิญโยผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดกล่าวว่าโรงพยาบาลตราดมีความพร้อมในการรับอุบัติเหตุซึ่งโรงพยาบาลตราดมีบุคลากรทั้งแพทย์และพยาบาลที่มีความสามารถและประสบการณ์ในการรับมือกับสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นจริงๆเรื่องอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยทางโรงพยาบาลตราดเนี่ยได้มีตามการเตรียมความพร้อมมาตลอดนะครับตั้งแต่เรื่องแรกนี่คือการรณรงค์ให้ประชาชนเนี่ยเวลาดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยไม่ให้ขับขี่นะครับเรื่องที่2คงรณรงค์ให้ผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยใส่หมวกกันน็อกให้ 100% นะครับในส่วนของเครื่องมือเนี่ยเราก็มีการเตรียมพร้อมในเรื่องของเครื่องมือแพทย์ต่างๆอย่างสมบูรณ์นะครับเรื่องยาเนี่ยยาช่วยฉุกเฉินเนี่ยก็มีครบ 100% ในเรื่องของบัตรแบงค์คือเรื่องเลือดเนี่ยเราก็เตรียมความพร้อมว่าถ้าจะมีอุบัติเหตุหมู่มาเนี่ยจำนวนมากๆเนี่ยโรงพยาบาลตราดก็สามารถรับได้นะครับเพราะว่ามีคลังเลือดสำรองเนี่ยที่เตรียมไว้อยู่นะครับในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์นะครับไม่ว่าจะแพทย์พยาบาลเนี่ยทุกคนเนี่ยต้องผ่านการฝึกอบรมนะครับเรามีการเตรียมพร้อมซ้อมแผนบัตรเพชรหมู่อย่างน้อยเนี่ยปีละครั้งนะครับแล้วก็เรามีเวรแพทย์พยาบาลเนี่ยฉุกเฉินตลอด24ชั่วโมงเรามีแพทย์เฉพาะทางในด้านแพทย์ผ่าตัดคือศัลยกรรมทั่วไปศัลยกรรมอุบัติเหตุแล้วก็ศัลยกรรมโรคกระดูกโดยเฉพาะแพทย์วิสัญญีเนี่ยเราจะมีครบทุกอย่างต้องเรียนว่าพี่น้องประชาชนชาวตราดเนี่ยต้องค่อนข้าง
รงพยาบาลตากก็ขอให้ความมั่นใจได้ว่าถ้าเกิดมีปัญหาในเรื่องอุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยก็สามารถดูแลได้ 100% ครับผู้อำนวยการโรงพยาบาลตราดกล่าวอีกว่าที่ผ่านมาถือว่าทีมแพทย์และพยาบาลมีความพร้อมและทุ่มเทในการทำงานแม้จะมีเคสมากแต่ก็ดูแลได้เป็นอย่างดีเมาแล้วขับทั้งจำทั้งปลอดใครๆก็รู้อายบ้างไหมวินัยน้ำใจมีได้ไม่ต้องอายใครขับรถดีๆนะครับโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมจัดพิธีทำบุญป่าตะเคียนเนื่องในวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่บริเวณป่าตะเคียนโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมนายสำเนาบุญมากเป็นประธานนำคณะครูอาจารย์และนักเรียนทำบุญป่าตะเคียนประจำปีสำหรับป่าตะเคียนของโรงเรียนคลองใหญ่วิทยาคมทำการปลูกขึ้นตั้งแต่ปี2520จำนวน108ต้นและในทุกปีคณะครูนักเรียนจะร่วมการทำบุญป่าตะเคียนในช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่โดยการนิมนต์พระสงฆ์มาบิณฑบาตข้าวสารอาหารแห้งจากคณะครูนักเรียนเพื่อความเป็นสิริมงคลแค่นี้เหรอรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดลงพื้นที่ติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกที่หาดบันชื่นที่หาดบันชื่นตำบลแม่รูดอำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายประธานสุรกิจบวรรองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดพร้อมด้วยนายอธิเทพตีระมาศวณิชทางหลวงชนบทตราดนายสุรศักดิ์อินทรประเสริฐนายกอบต.แม่รูดลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกประจำปีงบประมาณ2558สำหรับโครงการดังกล่าวสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดตราดได้นำเสนอโครงการฟื้นฟูพัฒนาหาดบานชื่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศไร้พรมแดนโดยการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวที่หาดบานชื่นด้วยการปรับปรุงภูมิทัศน์ต้อนรับการเติบโตทางเศรษฐกิจหลังอำเภอคลองใหญ่ได้ถูกจัดสรรให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งงบประมาณที่รับครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้นซึ่งงบประมาณที่ได้รับในครั้งนี้จำนวนทั้งสิ้น 37,685,000 บาทโดยมีสำนักงานทางหลวงชนบทเป็นผู้ดำเนินการเทศบาลเมืองตราดส่งรถดับเพลิงดับไฟไหม้ย่าหลังบ้านพระครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์ชาวบ้านหวั่นลุกลามเวลา 13:00 น.วันที่4มกราคม2558เจ้าหน้าที่ตำรวจห้องวิทยุสื่อสารสภ.เมืองตราดได้รับแจ้งว่ามีเหตุไฟไหม้หญ้าที่บริเวณหลังบ้านพักครูโรงเรียนสตรีประเสริฐศิลป์อำเภอเมืองจังหวัดตราดเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองตราดจึงประสานไปยังเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองตราดให้นำรถมาทำการดับไฟที่กำลังลุกไหม้พร้อมแจ้งตำรวจสายตรวจเข้าตรวจสอบในที่เกิดเหตุเป็นพื้นที่ทุ่งโล่งมีไฟลุกไหม้หญ้าที่แห้งเป็นบริเวณกว้างเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยเทศบาลเมืองตราดได้ระดมฉีดน้ำใช้เวลานานประมาณ20นาทีจึงสามารถดับไฟได้ทั้งหมดนายสวัสดิ์คำเงากล่าวว่าได้เผาหญ้าที่ขึ้นสูงแต่เพราะหญ้านั้นแห้งทำให้ไฟลุกลามออกไปซึ่งต้องใช้สายยางฉีดแต่ดับไม่ได้และกำลังลุกลามเป็นบริเวณกว้างซึ่งก็มีชาวบ้านแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่เพื่อให้มาดับไฟนายกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดนำคณะผู้บริหารกรรมการและสมาชิกร่วมพิธีปลุกเสกครั้งใหญ่ครั้งสุดท้ายพระกริ่งรุ่นถิ่นกำเนิดและเหรียญที่ระลึกอายุครบ92ปีกงเตืองเตชะปัญโยเวลา 9:09 น.วันที่4มกราคม2558นายสุวัฒนุศิลป์นายกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดพร้อมด้วยนายพัฒนาไตรวารินประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายจักริดแววคล้ายหงที่ปรึกษาคณะผู้บริหารคณะกรรมการและสมาชิกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดเดินทางร่วมพิธีปลุกเสกครั้งสุดท้ายพระกริ่งรุ่นถิ่นกำเนิดและเหรียญที่ระลึกอายุครบ92ปีของเตืองเตชะปัญโยเทพเจ้า2แผ่นดินไทยกัมพูชาที่วัดคลองจากตำบลคลองใหญ่อำเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดท่ามกลางเหล่าบรรดาศิษยานุศิษย์ประชาชนชาวอำเภอคลองใหญ่และชาวจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาที่เข้าร่วมพิธีจำนวนมากหลังทราบข่าวการดำเนินการจัดสร้างพระกริ่งรุ่นถิ่นกำเนิดและเหรียญที่ระลึกอายุครบ92ปีได้เสร็จสิ้นลงแล้วพร้อมจะนำออกจากวัดคลองจากเพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับศูนย์ที่เช่าจองในการนี้นายสุวัฒน์ธนุศิลป์
ได้ถวายปัจจัยจำนวน 700,000 บาทให้กับท่านกงเตืองเตชะปัญโยเพื่อสมทบทุนสร้างเพดานและกำแพงรอบอุโบสถวัดแหลมเปาะจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาพร้อมทำลายบล็อกจัดสร้างพระเพื่อยืนยันต่อหน้าสักขีพยานและป้องกันการสร้างซ้ำและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ที่เช่าบูชานอกจากนี้ผู้ที่เข้าร่วมพิธีปลุกเสกใหญ่ครั้งสุดท้ายยังได้รับพระปิดตาเนื้อตะกั่วฟรีคนละ1องค์จากมือท่านกงเตืองอีกด้วยนายสุวัฒน์กล่าวว่ารายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดสร้างพระกิ่งรุ่นถิ่นกำเนิดและเหรียญที่ระลึกอายุครบ92ปีกงเตืองเตชะปัญโยได้มอบให้เป็นเงินสมทบทุนสร้างเพดานและกำแพงรอบอุโบสถวัดแหลมเปาะจังหวัดเกาะกงประเทศกัมพูชาพร้อมมอบเป็นทุนสวัสดิการให้กับสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดในการดำเนินกิจกรรมต่างๆของสมาคมรวมทั้งยังมอบเหรียญที่ระลึกอายุ92ปีชุดพิเศษเนื้อเงินลงยาสีขาวสำหรับสื่อมวลชนและคณะผู้บริหารคณะกรรมการเครือข่ายสื่อมวลชนและสมาชิกสมาคมสื่อสารมวลชนจังหวัดตราดอีกด้วยในส่วนของผู้เช่าจองพระทั้งหมดสามารถติดต่อขอรับพระได้ที่ศูนย์รับจองที่ได้จองไว้ตั้งแต่วันที่5มกราคมนี้เป็นต้นไปก็คุณเทอยู่จากอยู่ห้องใหญ่เองครับครับแล้ววันนี้ประสบการณ์ดีครับแล้ววันนี้ยังไงฮะมีความรู้สึกไงก็ครับมีความปิติยินดีที่ได้มาร่วมพิธีครับเคยพบอภิหารหรือเหรียญกงเตืองได้ช่วยอะไรบ้างมั้งไหมเคยผูกขายกับดีครับค้าขายแล้วก็ประสบการณ์ก็คนที่อยู่ใกล้คิดรู้จักกันตกตึก3ชั้นไม่เป็นไรครับครับโอเคพี่ขอบคุณมากทำไมมารับเตืองผมมาประจำผมอยู่นู่นตานะมาที่นี่ครับทำไมถึงศรัทธาของเตืองชอบครับชอบเตืองหรอสะสมเก็บไว้ได้ยินกิจกรรมของผมเตืองยังไงบ้างคนตะคนดีครับครับผมที่ทำอาชีพอะไรทำสวนครับทำสวนแล้วเป็นไงบ้างก็คือขอได้อะไรก็ได้ตั้งใจครับแล้ววันนี้รู้ข่าวยังไงผมอยู่ไกลก็มีใบแจกบทผมก็มาทุกทีก่อนผมก็มาทุกครั้งนะครับได้จองไว้บ้างไหมจองไว้ครับจองไว้สองชุดพระกิ่งเนี่ยครับจะไปรับที่ไหนครับเนี่ยรับที่วัดกลางวัดกลางนะครับขอบคุณมากครับครับบุฟเฟ่ต์ลองเบียร์ตะวันออกสดสะอาดอร่อยราคาประหยัดเปิดบริการตั้งแต่เวลา 16:00 น. ถึง 22:00 น. โทร039-525-488 และ081-155-5052พยากรณ์อากาศประจำวันภาคตะวันออกมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าและอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีกเล็กน้อยอุณหภูมิต่ำสุด 17-22 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-32 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรThank you.